วันนี้ตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะคะว่าท่านได้ผ่านการคัดเลือกหรือเปล่าหมายถึงว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะเขาคัดจากที่เราไปลงเราไม่ใช่หมายถึงเราสองคนนะหมายถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์และคิดว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ไปลงทะเบียนไว้ตั้งนานแล้วนะค่ะเขาคัดออกมาเรียบร้อยแล้วคัดมาเรียบร้อยค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเช้านี้ตรวจสอบได้ทันทีนะครับเขาตรวจสอบได้ตั้งแต่เมื่อ6โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เอาให้สะดวกที่สุดเนี่ยทางเว็บไซต์นะคะอันนี้สะดวกที่สุดเลยนะคะหรือถ้าหากว่าใครไม่สะดวกตรวจสอบทางเว็บไซต์ก็สามารถจะไปได้ที่ธนาคารหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะคะเอาเลยไหมเอาเลยได้เลยถ้างั้นคนถามเยอะเมื่อไหร่จะออกกะจีนะเนี่ยลุ้นยิ่งกว่าลุ้นลอตเตอรี่อีก คนรอเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเอาบอกกันก่อนว่าสำหรับวิธีการในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านได้ผ่านการคัดเลือกหรือเปล่านะคะเอาที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดผ่านทางเว็บไซต์ค่ะตรวจได้เลยนะคะคุณลุงคุณป้าท่านไหนไม่สะดวกให้ลูกหลานตรวจให้ได้เลยค่ะเข้าไปเลยนะคะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นภาษาไทยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะหรือจะเข้าไปที่ welfare.mof.go.th ก็ได้นะคะสะกด WELFARE ค่ะอันนี้ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะตรวจสอบได้เลยในตอนนี้เลยจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะเขาจะให้ตรวจสอบได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะหรือใครไม่สะดวกผ่านทางออนไลน์นะคะสามารถไปได้เลยค่ะธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศสำนักงานเขตกทม.ทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะโดยตามวันเวลาของแต่ละหน่วยงานนะคะและนอกจากนั้นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะโทรไปมันก็ไม่ติดน่ะมันอาจจะแบบคนโทรเยอะนะคะไม่แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวโทรไม่ติดแล้วงงงิดอีกใช่นะคะถ้าเข้าเว็บไซต์ได้เนี่ยเข้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะทีนี้คนที่ผ่านเกณฑ์นะคะถ้าท่านเข้าไปตรวจสอบแล้วท่านเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ท่านต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการยืนยันตัวตนค่ะท่านสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารธ.ก.ส.สะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะและสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยอย่าลืมสิ่งที่ต้องติดตัวไปด้วยก็คือบัตรประชาชนค่ะ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะเอาติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะพอยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บเอาให้ชัวร์เข้ามาที่เว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่า welfare.mof.go.th ในวันถัดไปเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านได้แน่ๆยืนยันสำเร็จแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ธนาคารต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นช่วงเวลาของการยืนยันตัวตนค่ะทั้งธนาคารธ.ก.ส.และธนาคารออมสินจะเปิดให้ท่านยืนยันตัวตนได้ในเวลา180วันนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้แต่สำหรับธนาคารกรุงไทยท่านสามารถไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยได้ยังไม่มีกำหนดไปเรื่อยๆสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะถ้าสะดวกที่ออมสินกับธ.ก.ส.ไปได้ถึงวันที่27สิงหาคมแต่ถ้าสะดวกธนาคารกรุงไทยก็สามารถไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ใครยังไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ค่ะใครยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กรุณาทำด้วยผูกบัญชีกับบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนคือพร้อมเพย์เนี่ยผูกไว้เลยต่ออีกหน่อยนะครับต่อไปพวกสิทธิสวัสดิการต่างๆเนี่ยเวลารัฐจะโอนเงินเข้าเนี่ยมันจะง่ายกับเราเลยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าไปธนาคารอย่างไปธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ไปไทยยังไม่มีพร้อมเพย์นี่ก็ไปบอกเขาได้เลยนะคะหรือว่าทำผ่านทางออนไลน์ก็ได้และผู้ที่ผ่านเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน
เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่1ถึง26มีนาคมสามารถใช้เงินได้ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปส่วนคนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนหลัง26มีนาคมก็จะได้ใช้สิทธิ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นใครสะดวกในช่วงแรกนี้เนี่ยก็ทำได้เลยนะคะตามขั้นตอนเพื่อที่ท่านจะได้ทันในการใช้สิทธิ์วันที่1เมษายนค่ะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการนี้นะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง1พฤษภาคมนะครับผ่าน2ช่องทางคือขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เมื่อกี้นี่แหละครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่งศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันเวลาของราชการนะครับใช่ค่ะ